ดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีดีใจด้วยนะที่พบเจอความสุขสักทีต่างกันกับฉันที่ยังคงจมอยู่เหมือนว่ายังมีเธออยู่ฉันต้องการจะลืมมันเหมือนที่เธอลืมฉันวันนี้สวัสดีค่ะชื่ออิงวรันธรนะคะอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดยังไงอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนความฝันด้านดนตรีเนี่ยอิงว่ามาอยู่กับอิงมาตลอดเหมือนแบบเวลาอิงไปดูคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆอ่ะบางทีก็รู้สึกกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบวันนึงอ่ะเป็นเราที่แบบขึ้นไปร้องเพลงแบบนั้นบ้างจังวันนึงเราอยากมีเพลงที่เป็นเพลงของเราจริงๆอ่ะฉันคนเดียวที่รู้ความลับมีอยู่จริงบังเอิญว่าตัวฉันนั้นไม่ชอบเปิดเผยอิงว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยฝันไว้แหละเราเคยคิดไว้แต่ว่าเราวางมันไปอ่ะเราลืมความฝันที่เราอยากจะทำเพลงของตัวเองแบบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันนึงที่ Box Music แบบทักมาชวนไปทำเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะอิงรู้สึกว่ามันเคยเป็นความฝันเรานี่มันเป็นสิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาทำด้วยกันเราไม่คิดเลยว่าเพลงแรกของตัวเองในชีวิตเราจะมีคนที่แบบชอบมันขนาดนี้เลยไงคะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังแต่อิงว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังนั่นแหละผลที่ตอบรับกลับมาพอมันดีอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากๆเหมือนถ้าเราคาดหวังมากๆมากๆมากๆแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยก้าวแรกของอิงอาจจะแบบไม่กล้าก้าวต่อไปเรื่อยๆอะถ้าอิงไม่อยู่จุดนี้จะไม่รู้เลยอะว่าการที่อยู่ข้างบนอะแล้วมองทุกๆคนที่เป็นคนดูข้างล่างลงมาสายตาที่เขามีมาให้เรามันดีมากๆเลยอะไม่เหมือนแบบว่าเราไม่เคยมองตัวเองแบบนั้นอะแต่ว่ามีคนมากมายแบบมามองเราแบบนั้นอะเรารู้สึกว่าเขาชื่นชมอะเขามารอฟังเพลงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราพร้อมจะแบบทำทุกอย่างให้เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยแบบทำให้เขาแบบมีความสุขให้เขาร้องเพลงไปกับเราพอเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยนี่มันเพิ่งผ่านมา8ปีเองเหรอวะทำไมกูรู้สึกเหมือนแต่ละคนบอกว่าถ้าไปเล่นละครหรือเล่นหนังอาจจะไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีในใจอิงอะมันคืออิงชอบร้องเพลงอะแล้วแบบวันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วอะวันที่อิงเริ่มกับจากศูนย์อะแล้วก็นับหนึ่งไปกับมันอะหลายคนอาจจะมองว่าแบบหูแบบกว่าจะดังอะไรเงี้ยหูกว่าเพลงจะมามันต้องใช้เวลามากๆเลยอะอิงว่าอิงมาไกลมากเลยนะหมายถึงแบบจากเหงาๆศูนย์วิวอะไรเงี้ยที่แบบไม่มีใครรู้จักเราเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามว่าถ้ามันไม่สำเร็จอะแล้วหนูจะเสียดายโอกาสที่สมมติว่าแบบหนูไม่ได้ทำเพลงแล้วอีก3ปีที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่เข้ามามากกว่านี้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูว่าหนูไม่เสียดายคือรู้สึกว่าตัวเองไม่เสียดายเลยสำหรับอิงอุปสรรคที่ผ่านมาเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีบางช่วงที่แบบมันเกิดขึ้นจนเราแบบเก็บจนมันระเบิดออกมาโดยเราไม่รู้ตัวการที่อยู่ตรงนี้มันเหมือนเจอคำพูดเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยที่บางทีอ่ะเราก็เก็บทุกอย่างมาแบบจนเราไม่รู้ว่าเราเก็บไว้อ่ะแล้วพอวันนึงเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะหรือเราไม่ดีพอหรือเราแบบไม่ควรจะอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยมันมีคำพูดแบบนั้นแบบขึ้นมาในหัวเยอะมากแบบบางทีที่เราแบบได้อ่านข้อความหรืออะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าแบบไฟมันเหมือนแบบไม่ค่อยมีอ่ะตอนนี้คือผ่านมาได้แล้วเพราะว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองไปอะไรเงี้ยจุดนั้นนะเป็นจุดที่ตีกลับทุกอย่างให้อิงเลยอะแล้วก็กลับมาแฮปปี้มีไฟในการทำงานมากขึ้นทุกวันนี้อะดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีจริงๆแล้วแบบการร้องเพลงอะมันคือความสุขของอิงแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่มาทำให้มันดูเหมือนไม่มีความสุขอะมันไม่ใช่การร้องเพลงแต่มันเป็นอย่างอื่นรอบๆมากกว่าพอผ่านมาได้อะเรารู้สึกว่าแบบเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วอะมันเหมือนแบบเราทำเพลงหนึ่งขึ้นมาเราอาจจะคิดว่าอยากทำให้มันโดนอยากทำให้มันดังอยากทำให้มันเพราะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันไปอยู่กับคนหลายๆคนอ่ะเขามีเหตุผลที่จะฟังเพลงนี้แตกต่างกันออกไปอ่ะบางคนอ่ะเขาอาจจะเศร้ามากๆแล้วเพลงของเราอ่ะมันเป็นเพื่อนเขาในเวลาที่เขาเศร้ามากๆได้อ่ะการที่เราทำอะไรแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกคนหรือหลายๆคนได้อ่ะเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอันนี้มันคือความคุ้มค่าแล้วอ่ะจริงว่ามันคุ้มค่าแล้วที่จะอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิงทุกครั้งที่จะเดินขึ้นไปเวทีก็คือแบบบางทีเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่โอเคแต่ว่า
พอจะขึ้นไปอ่ะก้าวขึ้นบันไดอ่ะอิงจะตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วแบบขึ้นไปเป็นอิงวรันธรที่พร้อมจะแบบมอบความสุขให้ทุกคนเลย